นี่ค่ะลากยาวมากเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะชีโซตัวเดียวกันนากเลยค่ะสวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะก้อยจะพามาเพาะหรือว่าชำกิ่งของใบงาหรือว่าชิโซะนะคะวิธีการที่ไม่ยากสามารถที่จะชำติดทุกกิ่งเลยค่ะแล้วก็เอามาปลูกได้รวดเร็วมากเลยนะคะภายใน2อาทิตย์ถ้าพร้อมแล้วก็ไปติดตามมารับชมกันค่ะก่อนที่จะไปชมสาระดีๆนะคะขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะเลือกกิ่งที่มีความสมบูรณ์ค่ะกิ่งที่ขนาดใหญ่ได้ก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่ากิ่งใหญ่ก็จะทำให้รากเขาใหญ่ตามไปด้วยนั่นเองค่ะก็จะเก็บเอาไปซักเป็นก้านยาวๆหน่อยนะคะไปปักแช่น้ำไว้ด้วยใช้กรรไกรก็จะดีค่ะเหนียวอยู่เหมือนกันนี่ค่ะต้องมีนะคะก็คือกรรไกรนะคะกรรไกรใช้เป็นกรรไกรที่คมนิดนึงนะคะจะเป็นขวดใส่น้ำก็ได้หรือว่าจะเป็นแก้วก็ได้นะคะที่มีน้ำเต็มแบบนี้ถ้าใครมีน้ำฝนก็จะยิ่งดีค่ะรากก็จะเดินเร็วนะคะถ้าไม่มีก็เป็นน้ำประปาที่เราลองใส่ถังน้ำไว้ประมาณ 1-2 วันนะคะทิ้งไว้แล้วก็ใช้น้ำนั้นก็ได้ค่ะหรือถ้าไม่มีก็ใช้น้ำประปาเลยก็ได้ค่ะเริ่มแรกก้อยก็จะใช้กรรไกรนะตัดบริเวณใบด้านล่างออกตัดออกเพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคในการทำให้น้ำเน่านะคะถ้าใบเนี้ยค่ะตกลงไปในน้ำเวลาที่เราแช่น้ำจะทำให้น้ำเน่านะคะเราต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆแต่ถ้าเกิดมันไม่มีใบมีแต่ก้านแบบเนี้ยเวลาที่เราปักชำลงไปค่ะน้ำมันก็จะไม่มีการรบกวนจากพวกวัตถุแบบนี้นะพวกใบพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยเน่าค่ะเปลี่ยนน้ำก็ไม่ต้องบ่อยนะคะดูน้ำเป็นหลักค่ะจากนั้นให้เราตัดเฉียง45องศาเพื่อให้มันสะดวกในการดูดน้ำนะคะเดี๋ยวก็ตัดให้ดูนะนี่ค่ะโอเคสังเกตว่าจะเห็นบริเวณนี้นะคะเป็นท่อน้ำเลี้ยงนะคะท่อน้ำเลี้ยงพวกนี้มันจะสามารถดูดน้ำเข้าไปได้ถ้าเราตัดตรงนี้มันก็จะแคบนะคะถ้าเราตัดเฉียง45องศาหรือเฉียงกว่านั้นก็ได้นะเฉียงแบบยาวๆเลยแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันก็จะทำให้บริเวณดูดน้ำมีมากขึ้นนะคะเนี่ยค่ะถ้าใช้กรรไกรคมๆหน่อยแผลมันก็จะสวยนะจากนั้นนะคะเราก็จะแช่น้ำลงไปเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็วิธีการนะคะก็คือน้ำที่เราแช่เนี่ยเราควรจะเปลี่ยนน้ำทุก1วันนะคะหรือว่า2วัน1ครั้งให้ดูน้ำเป็นหลักเนาะแล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างนึงก็คือว่าให้ดูบริเวณใบด้วยนะสังเกตว่ามีพวกหนอนแมลงหรือเปล่านะคะบางครั้งเราแช่ลงไปแล้วอาจจะมีหนอนนะมากินใบอ่อนนะคะทำให้ใบที่ได้เนี่ยมันจะเป็นรูแล้วก็มีขี้หนอนนะขี้หนอนอาจจะตกลงไปในน้ำทำให้น้ำเน่าเสียได้นะคะก็เลยต้องเช็คหนอนด้วยนะคะเช็คดูศัตรูพืชด้วยนะมีหรือเปล่าด้านบนแล้วก็ก้านนะคะถ้าไม่มีก็ตกแต่งได้เลยค่ะแช่ลงไปนะคะนั้นก็ประมาณสักอาทิตย์นะคะ1อาทิตย์ประมาณอาทิตย์กว่าๆก็จะเริ่มมีรากนะคะจริงๆแล้ว1อาทิตย์ก็จะเริ่มออกรากแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดกิ่งที่มันสมบูรณ์มากๆเนี่ยมันจะเร็วกว่านั้นแต่ถ้าบางกิ่งที่มันไม่สมบูรณ์มันก็จะออกรากช้านะคะก็ดูที่ประมาณ 1-2 อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวก้อยจะพาไปดูตัวที่มันออกรากแล้วนะคะก้อยก็ได้ทำไว้แล้วนะคะและนี่ก็คือผักที่ก้อยแช่น้ำไว้แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้2อาทิตย์นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ารากเขาเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะรากยาวมากเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะชีโซตัวเดียวกันนะแช่น้ำรากยาวมากเลยค่ะถ้าเห็นรากยาวแบบนี้เราก็สามารถปลูกลงดินลงในกระถางได้แล้วนะคะใครชอบปลูกลงแปลงก็ปลูกได้ปลูกในกระถางก็ปลูกได้ในกระถางเราจะปลูกด้วยกัน3ต้นแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ปลูกด้วยกัน3ต้นลงไปแบบนี้ตรงๆได้เลยหรือว่าจะเฉียง45องศาให้เขาเลื้อยขึ้นแบบนี้ก็ได้สำหรับการปลูกลงดินนะคะเราก็จะขั้นแรกเลยง่ายๆเลยนะคะก็หากระถางที่เราจะทำการปลูกนะก้อยใช้กระถางขนาดเล็กนะคะสำหรับเพาะอนุบาลนะทีนี้ก้อยก็จะใส่ดินลงไปนิดนึงดินอันนี้จะเป็นดินผสมปุ๋ยนะคะใส่รองก้นหลุมไว้นะคะประมาณนิดเดียวนะคะประมาณ 10% นะประมาณนี้
จากนั้นเราก็จะเอาต้นไม้ที่เราจะทำการเอาลงปลูกเนี่ยเอาวัดนะคะวัดก่อนนะเนี่ยค่ะก้อยเห็นจะเห็นได้ว่ารากมันจะยาวมากเกินไปนะก้อยก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดรากออกประมาณครึ่งนึงนะคะไม่เป็นไรนะเพราะว่าต้นมันมีรากแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะงอกแล้วนะถ้าใครไม่อยากตัดก็สามารถปลูกไปได้เลยนะคะจากนั้นก็วางไว้ในลักษณะที่เราต้องการนะเนี่ยค่ะกิ่งนี้รากมันจะสั้นก้อยก็จะวางเลยนะคะต้นไหนยาวก็ตัดแต่งเอานะคะแบบนี้ค่ะใครชอบแบบไหนก็ลองดูนะคะก็จะวางให้มันกระจายหน่อยนะประมาณนี้4กิ่งก็ประมาณนี้นะคะ3กิ่งประมาณนี้โอเคจากนั้นนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ดินนะคะใส่ลงไปโดยจะค่อยๆใส่นะคะเอาดินผสมปุ๋ยที่เราเตรียมหรือดินปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้ได้นะคะใส่ลงไปประมาณนี้จากนั้นให้รดน้ำลงไปก่อนนิดนึงดินมันก็จะยุบลงไปเห็นไหมคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ดินเพิ่มนะคะใส่ไปทีละนิดหน่อยโอเคในลักษณะนี้นี่ค่ะถ้าใครที่เห็นว่าดินมันไม่เสมอการสามารถใช้พั่วหรือไม้ตะเกียบนะคะเกี่ยดินได้ค่ะแล้วก็เอาดินไปไว้ด้านหลังต้นไม้แบบนี้นะคะค่อยๆทำอย่างเบามือนะเดี๋ยวรากมันจะช้ำนะคะแนะนำควรทำในช่วงของแดดลมตกหรือว่าช่วงเย็นนะคะหรือว่าอากาศไม่ร้อนสามารถทำได้แล้วก็รดน้ำอีกครั้งหนึ่งแบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะปล่อยให้ดินกับน้ำเขานะคะดูดหรือว่าผสมกันให้เข้าดีนะคะจากนั้นเราก็ค่อยย้ายไปไว้ในที่ที่ร่มลำไรจะดีมากนะคะผักที่ปลูกใหม่อนุบาลควรจะอยู่ในที่ร่มลำไรสักประมาณ 1-2 อาทิตย์จนกระทั่งใบเขาตั้งต้นได้รากเขาดีขึ้นใบเริ่มเขียวขึ้นเราถึงจะออกแดดนะคะห้ามออกแดดตอนนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวตายค่ะค่ะประมาณนี้นะคะวิธีการปลูกผักนะคะผักชิโซหรือใบงาค่ะง่ายๆเลยนี่ค่ะวิธีการปลูกชิโซหรือใบงานะคะบางคนซื้อมาจากพวกซูเปอร์โลตัสแบบนี้หรือว่าพวกบิ๊กซีแบบนี้นะคะมีใบอย่างเงี้ยมาด้วยเนี่ยมีก้านอย่างเงี้ยก็เอาลงมาทำวิธีการนี้ดูนะคะใครที่ไม่อยากเพาะเมล็ดนะมันช้าก็ใช้วิธีการนี้ได้เลยค่ะ2อาทิตย์นะคะปลูกได้เลยค่ะค่ะคลิปนี้ก้อยก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ